อันราคาอันไหนเดี๋ยวนะฮะมีอันนี้ก็มีครับครับตอนนี้ก็มีอยู่สองไซส์ครับอันนี้เป็นไซส์เล็กแล้วก็อันนี้จะเป็นไซส์ไซส์กลางกลางไซส์ใหญ่ยังไม่มีตัวนี้ใช่ครับอันนี้ราคาตอนนี้810 บาทครับ810อันนี้960ครับ960แล้วก็จะมีไซส์ใหญ่1140อันนี้คืออทำป้ายอะไรให้พร้อมเรียบร้อยรวมเรียบร้อยราคาทำป้ายอ๋อครับแล้วถ้าเป็นถ้วยแบบนั้นถ้าเป็นสีเงินข้างหลังนี้จะมี4ไซส์ครับเริ่มที่850ลดลงมาไซส์ละ100 บาทอ๋อคือสูงใหญ่สุดคือ800 800 700 600 500อ๋อครับถ้าเป็นสีทองสีทองสีเงินราคาเท่ากันเท่ากันแต่มันจะต่างกันตรงที่มีฝาและไม่มีฝาอ๋อครับถ้ามีฝาจะเพิ่มอีก150มีฝาเพิ่มอีก150พรุ่งนี้ก็รวมผูกโบกับทำป้ายอ๋อครับแต่ถ้าถ้วยที่มีหูอย่างนี้ครับจะเป็นโบอย่างนี้ครับอ๋ออันนี้จะราคารวมกันหมดเรียบร้อยแล้วเท่าไหร่เริ่มจากไซส์นี่กี่ไซส์ครับตัวที่มีไซส์เดียวตัวอย่างอ๋อครับครับผมแล้วพวกนี้เป็นตัวนี้เป็น 1,000ก็เป็นไซส์ละ100เหมือนกันเพิ่มอันนี้ 1,000 คือจากใหญ่จากเล็กครับอันนี้คือ 1,000 อ๋อแล้วก็เพิ่มไปไซส์ละ100 บาทโอเคครับนี่สอบถามข้อมูลไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการจัดกิจกรรมแข่งฟุตบอลได้ครับมีหลายรุ่นก็เลยว่าลองมาสอบถามราคาดูก่อนราคาพวกนี้ผมยังไม่ได้สรุปให้ทีนึงถ้ามีหลายรุ่นเนี่ยผมลดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้อ๋อมีการลดด้วยถ้าซื้อจำนวนเยอะใช่มั้ยใช่ครับโอเคได้ครับผมขอบคุณอันนี้ชื่อร้านอะไรครับสตาร์วอร์ดครับเดี๋ยวผมมีนามบัตรไว้ให้ได้ครับผมสตาร์นะฮะสตาร์วอร์ดสตาร์วอร์ดสตาร์วอร์ดโอเคครับผมตอนนี้ก็ครับผมเรามาสอบถามข้อมูลราคาถ้วยรางวัลก่อนนะว่าตอนนี้ในเมื่อเราจะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล G4ครับของเราแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมาดูถ้วยรางวัลอันดับแรกตอนนี้เรามาดูในร้านของ Star Award ใช่ไหมครับ Star Award ใช่ครับโอเคนี่ได้นำบัตรมาแล้วนี่นะครับนี่ใครสนใจก็แวะมาเรียนมาดูได้นะฮะวันนี้เราก็มาขอข้อมูลจากพี่ๆเขาก่อนนะฮะกิจกรรมของเราก็จะได้มีถ้วยสวยๆเอาไว้ให้นักฟุตบอลได้มาชิงถ้วยกันนะเดี๋ยววันนี้จีโฟกจะพาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับก็มีอันนี้คือเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาเลยใช่ไหมครับสวยดีอันนี้ทำจากอะไรครับเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กเลยเป็นตะกั่วครับอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวที่ผมถืออยู่1,800โอเคครับแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดยังอันนี้จะเป็นตัวหลักคือ2,000ใหญ่ตัวนี้จะ2,000ใช่ครับอันนี้จะเป็น1,800ใช่ครับมีกี่ไซส์ครับอันนี้มี3ไซส์3ไซส์แล้วที่มีแบบที่มี4ไซส์มีแบบไหนบ้าง4ไซส์ครับเผื่อเราจะจัด4รุ่นก็จะได้ถ้วยเหมือนจะเป็นชุดนี้อ๋อชุดนี้แล้วก็ชั้นล่างนี้หมดเลยชั้นล่างนะครับครับโอเคอันนี้ก็จะมี4รุ่นหมด4ไซส์ใช่ครับโอเคครับเกรดราคาก็อยู่ประมาณ1,000กว่า2,000ประมาณนี้คือพวกนี้จะไม่เกิน2,000ไม่เกิน2,000ผมจะแบ่งในชุดไว้พวกนี้ก็ไม่เกิน1,000อ๋อพวกนี้จะไม่เกิน 1,000 ใช่ครับโอเคตรงนี้กับตรงนี้จะไม่เกิน 1,000 แต่1,000ต้นต้นไม่เกินอันนี้ประมาณเท่าไหร่นะ1,000ต้นๆครับ1,000ต้นๆเลยคือไซส์ใหญ่สุดคือ1,000ต้นโอเคถ้าแยกอย่างนี้ดูง่ายหน่อยอาจจะมีเลโทรเอาไว้อยู่ครับผมโอเคอันนี้จะประมาณไม่เกิน1,000นะครับครับเดี๋ยวขอเก็บอันนี้จะไม่เกิน1,000นะฮะแล้วก็จะจัดเผื่อเราจะมีการจัดหลายรุ่นแล้วก็หลายเกรดหลายคุณภาพให้กับสมาชิกได้เลือกนะครับชั้นล่างจะเป็นอันนี้ก็ไม่เกิน1,000ไม่เกิน1,000เหมือนกันนะครับสมาชิก
ทีมไหนสนใจอยากได้ถ้วยใบไหนบอกนะฮะเดี๋ยวเราจัดการให้มีให้เลือกเยอะแยะมากมายในร้านนี้แล้วนะครับเยี่ยมเลยข้างล่างก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับโทนนี้ราคาไม่เกิน 1,000 อันนี้ก็ 1,000 อัพต้นๆนะครับต้นๆ 1,000 สองด้านนี้อาจจะมุมมืดนิดนึงเดี๋ยวอาจจะถ่ายห้องเล่าให้ดูนะครับชั้นล่างด้วยสำหรับกิจกรรมของเรานะครับเราไม่ได้ตัดสินใจเองนะฮะต้องให้สมาชิกอยากได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันคัดนะฮะโอเคส่วนข้างบนนะสวยๆงั้นเลยฮะอันนี้ก็เป็นโซนพันต้นๆเหมือนกันอันนี้ขึ้น2ใบปลาย2ใบปลายนะ2ถึง3นะครับอันนี้2ขึ้น3ถ้วยใหญ่ใครอยากได้บอกนะครับส่วนข้างบนอันนี้ครับไม่เกิน2ไม่เกิน2 1,000 ไม่เกิน2ครับข้างล่างก็1,000ไม่เกิน2เหมือนกันอันนี้ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 1,000 โอ้สวยเลยเยี่ยมนี่ก็เป็นที่สนใจอยู่ที่รุ่นมาใหม่ที่สวยๆเสียดายมีแค่3ไซส์นะฮะถ้ามี4ไซส์นี่สวยเลยจะเป็นรุ่นนี้สำหรับผมแล้วชอบรุ่นนี้มากนะฮะเดี๋ยวอ๋อถ้าตัวนี้4ไซส์จะแต่งได้อ๋อแต่งได้เป็น4ไซส์ขาพวกเนี้ยจะเป็นตัวกำหนดไซส์ของเขามีการโมให้เราได้ด้วยนะฮะเราอาจจะได้4ไซส์4รุ่นในแบบนี้เดี๋ยวรุ่นแรกเดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวจีโฟกจะจัดการให้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากพี่ชื่ออะไรนะครับโดครับพี่โดโอเคขอบคุณพี่โดมากนะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมใครสนใจถ้วยรางวัลสวยๆก็แวะเวียนมาได้นะครับที่ร้าน Star Wars นะฮะก็อยู่แถวถนนอะไรฮะบรรทัดทองบรรทัดทองนะครับก็แวะเวียนมาได้นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราจะถ่ายข้างนอกให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายด้านนอกได้ครับก็เป็นร้านสวยงามเข้ามาจากถนนบรรทัดทองก็เข้ามาผ่านสนามกีฬาแห่งชาติมาก็เลี้ยวซ้ายมาอยู่ร้านแรกเลยนะฮะก็เป็นร้านแรกที่เราได้แวะเข้ามาดูในวันนี้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดได้มีโอกาสไปดูในร้านอื่นก็ถ้าเจ้าของร้านอนุญาตให้ถ่ายคลิปวิดีโอก็เดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูครับผมอย่าลืมคอยติดตามด้วยนะครับ